สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรโทรศัพท์ AIS เขาเรียกอะไรนะ Gen 2ใช่ไหมเอาสั้นๆเลยโปรโอก็โอเคดีนะGen 2ตัวนี้นี่เราก็มาดูว่ามันโอยังไงมันไม่ถึงกระโดนหรอกว่าสเปคมันไม่โดนอันนี้ก็ต้องเรียกอะไรดีเรียกว่าเอาเป็นโทรศัพท์สำรองแต่จะใช้เป็นตัวหลักก็ได้นะบูดตรงๆเลยสมัยที่ผมเข้าวงการใหม่ๆผมก็เล่นแบบนี้แหละเล่นในตัวแบบนี้ใช้ไปจนมันคุ้นเคยแล้วถึงจะไปขยับขึ้นไปราคาแพงๆอันนี้มันใช้ได้ก็ถามมันใช้ได้ยังไงเดี๋ยวไปดูดีกว่าป่ะอันนี้ต้องบอกว่าโปรนี้ขานวันที่ไว้ก่อนโปรวันที่ทำเนี่ยนะเป็นวันที่28เดือน263นะจ๊ะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าโปรเนี่ยยังไม่มานี่โปรอนาคตทำไมบอกโปรอนาคตอึอ่ะแหวกให้ดูพี่นะเห็นไหมนี่วันที่1มีนา1มีนา63ถึง30เมษายน63นะจ๊ะโปรนี้ยังไม่มาแบบก็เห็นขายเห็นขายแต่ว่าเห็นขายในเว็บของ AIS นะค่อยๆดูนะพี่เอาทีละอย่างก่อนอันนี้เขาบอกว่าอะไรอันนี้เราก็ไปดูหน้าเว็บของ AIS เขาหน่อยไปเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีนี่เอาเดี๋ยวจะเอาลิงก์หน้าเว็บ AIS เนี่ยไปทิ้งไว้ตรงคำอธิบายของคลิปอยากรู้ก็ไปกดดูเอาก็แล้วกันเด้อนะปิดไปเฮ้ยมันจะเยอะขนาดนั้นเครื่องนี้เนี่ยเขาขายในราคา 1,890 บาทอันนี้ราคาเต็มนะจ๊ะมีราคาไม่เต็มด้วยเหรอเดี๋ยวมีดูเรามาดูว่าสเปคมันเป็นอย่างไรก่อนดีกว่ามาเรามาดูสเปคเครื่องสเปคเครื่องเนี่ยหน้าจอ 5.5 นิ้วมันก็ไม่เล็กนะผมว่าขนาดมันกำลังดีนะไม่ใช่จอ4นิ้วมันก็เยอะไปกล้องเนี่ย 8+2 ในกล้องหลัง8ล้าน+2ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้าเนี่ย5ล้านพิกเซลอย่าถามเอาคุณภาพกับกล้องนะพี่ของราคานี้นะถ่ายเป็นรูปได้ก็เก่งแล้วเข้าใจป่าวโอเคไหมโอ้โหไม่ใช่ว่าจะเอาเซลฟี่เจ้าสวยโอ้โหพี่นี่นั่นแหละเข้าใจเขาหน่อยนะแล้วก็ใส่ได้2ซิมเป็นระบบปฏิบัติการ Android 9ก็ถือว่ารุ่นใหม่นะไม่ใช่รุ่นเก่าและที่สำคัญเนี่ยแรม1 ROM 16ซึ่งโดยปกตินะหาเครื่อง AIS ROM 16ไม่ง่ายผมบอกได้เลยว่าไม่ง่ายถามว่ามันพอกับการใช้งานไหม16กิกนะโดยปกติเปิดมาเนี่ยมันก็จะเหลือพื้นที่อยู่ประมาณสัก4กิกให้คุณลงแอปอะไรได้บ้างคือจะเล่นเฟซเล่น LINE อ่ะได้แต่อย่าเยอะหมายถึงว่าไม่เกินกว่านี้ไม่ใช่แบบโอ้โหจะลงฟาสต์8เลยนี่ต้องบ้าไปแล้ว คือเครื่องนี้มันคุณลงแอปเยอะไม่ได้คุณต้องลงได้ประมาณนึงคือเอาไว้ติดต่อสื่อสารกับชาวโลกเขาอะพอได้แต่จะแบบโอ้โหจะเอาพี่เอาเถอะมันประมาณนึงนะเพิ่มไมโครเอสดีการ์ดได้ถึง64กิกแบตเตอรี่ 2,500 มิลลิแอมก็สเปคอย่างเงี้ยนะพี่มันก็ได้แค่ก็โอเคนะประมาณว่าเป็นเครื่องแก้ขัดได้ก็โอเคแต่พี่จะเอาเป็นเครื่องหลักอันนี้ต้องไม่เคยผ่านการใช้งานเครื่องเจ๋งๆมานะบอกก่อนเพราะว่าเราคุณเคยเถิดผ่านเครื่องใช้งานเจ๋งๆมาประเภทแบบโอ้โหเคยใช้เครื่องแบบพารูฮารามาเลยประเภทแบบสเปคดีเลิศประเสริฐสีมาใช้เครื่องนี้คุณก็จะหงุดหงิดไงมันก็มีแค่นั้นแหละมาแล้วก็คุณจะได้อะไรกันล่ะในราคานี้คุณได้อินเทอร์เน็ต500กิกพี่ใจเย็นอย่าพึ่งไม่ได้เดือนละ500เขาจะให้อินเทอร์เน็ตคุณน่ะใช้เนี่ยนะนี่นาน10เดือนคุณก็หารเอาแซ่นะเขาก็ให้คุณใช้อินเทอร์เน็ต50กิกนาน10เดือนเฮ้ยมันโอนะโอนะเอาไหมอ่ะเผื่อขาย AS นะ50กิกเนี่ยนะถ้าให้ตีราคาเราต้องตีราคาค่าอินเทอร์เน็ตก่อนใช่ไหมเราตีราคาค่าอินเทอร์เน็ตที่เราได้มาเนี่ยมันน่าจะตกอยู่ประมาณสักเดือนละ100อ่ะนะแล้วแต่ตีราคาค่าอินเทอร์เน็ต50กิกในความเร็วคงที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมในความเร็วคงที่4เมกะบิตนะมันก็ประมาณ101ต่อเดือนนะก็เหมือนคุณได้ใช้ไป10เดือนใจที่จะใช้10เดือนก็เหมือนได้เครื่องในราคา800นะถ้าราคา800 900ในราคาที่มันเป็นราคาตั้งนะถ้าเป็นราคาตั้งใช่มั้ยถ้าเป็นราคาตั้ง
อันนี้ต้องมีเงื่อนไขอันนี้ทำไมถึงบอกว่าโอเออก็เราก็ไปดูสิมันจะโอมากขึ้นก็ต่อเมื่อคุณกลับมาดูที่ราคาในท้องตลาดนี่ราคาในท้องตลาดเราไปดูโปรเก่ากันก่อนโปรในเดือนนี้มันเป็นยังไงนี่โปรเดือนนี้มันเป็นแบบนี้นี่ราคาเนี่ยนะ 1,890 บาทแต่ว่าเขาให้อินเทอร์เน็ตคุณ120กิกพอ120กิกไม่ใช่ต่อเดือนนะพี่หมายถึงว่าให้คุณเดือนละ20กิกความเร็วคงที่4เมกะบิตใช้ไป6เดือนราคานี้ก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่โอใช่ไหมเรามีความรู้สึกว่ามันไม่พอแต่โปรใหม่ที่กำลังจะมาเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะพอนะมันน่าจะพอใช่ไหมโอ้มันความเร็วคงที่4เมกะบิตเนี่ยมันคงไม่ไหลเร็วอะนะมันคงไม่หมดเร็วแต่ถึงจะหมดเร็วยังไงก็ตามเนี่ยมันก็เป็นอินเทอร์เน็ตที่คุณให้คุณใช้ในปริมาณหนึ่งแล้วเมื่อหมดมันมีปัญหาตรงเมื่อหมดใช่ไหมเมื่อหมดเนี่ยมันจะกินตังค์ไหมหมดเนี่ยมันไม่กินตังค์แต่มันจะดรอปความเร็วลงเหลือ128 k ซึ่งจาก4เมกะบิตลงเหลือ128 k ก็จะกุ้มอกกุ้มใจนิดหน่อยไม่ถึงขนาดโอ้โห 3G 4G วิ่ง300เมกะบิตลงเหลือ128 k นี่มันรับไม่ค่อยได้มันรับไม่ได้จริงๆแต่ก็รุ่นนี้โอเคนะเนี่ยแต่ประเด็นปัญหามันอยู่ตรงไหนประเด็นปัญหามันอยู่ตรงที่มันน่าสนใจตรงโปรโมชั่นของอันนี้เมื่อมันออกสู่ท้องตลาดนี่เอาสู่ท้องตลาดเราให้ดูอันนี้ต้องบอกว่าราคาในท้องตลาดตอนนี้นี่ร้านไหนกูไม่ก็ร้านไหนก็ไม่รู้แหละก็ก๊อปมาก่อนเลยอันนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเขาขายเนี่ยราคาเนี่ย 1,390 บาทอันนี้ต้องบอกว่าต้องจ้องก่อนจ้องราคาไว้ทำไมผมก็สงสัยเหมือนกันเมื่อเป็น500กิกก็จะขึ้นราคาไหมถ้าขึ้นราคาก็คงไม่หนีกันนี้มากมั้งคงสู้กันอยู่อะ ถ้าขายราคานี้เนี่ยถือว่าโอนะแต่ก็ยังมีข้อแม้เหมือนกันเพราะมีค่าส่งนะพี่ราคามันก็จะอยู่ราวๆสัก1,500 นะตีกลมๆเลยตีเลขกลมๆนะประมาณ 1,500 ใช่ไหมถ้าเราคิดว่าค่าอินเทอร์เน็ตเราตีให้ 1,000 เราก็เหมือนซื้อเครื่องโทรศัพท์เครื่องเนี้ยในราคา500บาทผมรับได้นะผมรับได้ทำไมถ้าเกิดที่บ้านเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตอะไรเยอะแยะเอาถือมันเป็นเครื่องสำรองหรือคุณจะซื้อไว้เป็นเครื่องสำรองอะไรอย่างเงี้ยนะมีอินเทอร์เน็ตเอาไว้ใช้มันก็โอเคแต่มีเงื่อนไขอีกนิดหน่อยนะต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวลืมเงื่อนไขในการใช้บริการเนี่ยซิมเนี่ยเวลาซื้อแบบนี้เนี่ยซื้อในร้านค้าแบบนี้เขาจะต้องลงทะเบียนซิมมาให้คุณเรียบร้อยเลยต้องดูก่อนนะต้องดูโปรให้มันเปลี่ยนก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าถ้าคุณซื้อแบบคาบลูกคาบดอกโปรมันจะเปลี่ยนให้คุณออโต้ไหมอันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่าถ้าซื้อสมมติร้านค้าเขาขายราคาอย่างนี้คุณซื้อวันที่1แล้วร้านค้ากดรหัสเข้าไปมันจะกลายเป็น500กิกะไบต์ใช้10เดือนให้คุณไหมอันนี้ผมไม่รู้ถ้ามันกลายเป็น120กิกให้คุณใช้6เดือนมันก็ไม่เวิร์คใช่ไหมอันนี้ก็แนะนำให้รอให้หน้าร้านเขาเปลี่ยนโปรให้เราเห็นก่อนแล้วค่อยซื้อก็น่าจะโอเคกว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโอเคไหมอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือซิมที่คุณได้มาอันนี้ซื้อเนี่ยมันซื้อพร้อมซิมนะพี่ไม่ใช่ว่าพี่จะเอาซิมเก่าไปใช้ไม่ได้มันแถมมากับเครื่องมันผูกติดกันมาซิมเนี่ยมันจะต้องเสียบเข้าไปในช่องซิมที่1และที่สำคัญมันจะเอาออกจากเครื่องไม่ได้เลยเอาออกมาถือว่าจบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยซิมเนี่ยมันจะต้องผูกติดอยู่กับเครื่องถ้าคุณจะซื้อเอาไว้ใช้มันก็จะกลายเป็นว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นคล้ายๆ เครื่องแชร์ฮอตสปอต Wi-Fi คุณได้ใช้คุณก็จะเหมือนมี Wi-Fi เดินติดตัวตามไปด้วยอาจจะรู้สึกรำคาญไหมอันนี้มันอาจจะเป็นง้อแม้บางคนบอกโอ้รำคาญต้องมีโทรศัพท์2เครื่องห้อยไปห้อยมาอันนี้ก็ถือไม่โอนะอันนี้ถือไม่โอไม่โอและที่สำคัญเนี่ยเห็นแล้วมันก็น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเครื่องมันไม่ล็อกซิมอ่ะเอาเวลาซื้อนะต้องถามให้มันชัดก่อนนะพี่นะเครื่องล็อกซิมหรือเปล่าถ้ามันล็อกเนี่ยก็ไม่แนะนำก็ไม่โอเลยแต่เครื่องไม่ล็อกก็ถือว่าเป็นโปรโอเลยเพราะว่ามันบด
คือซิมต้องอยู่ในเครื่อง10เดือนหมด10เดือนปั๊บคุณจะไปใส่ซิมยี่ห้ออื่นมันได้ก็โอเคนะโอ้ถือว่าใจปั้มมากเลยต้องให้โปรแบบนี้อันนี้บอกว่าร้านต้องบอกว่าร้านค้าร้านนี้เนี่ยไม่มีดาวนะพี่นะอ่านี่เวลาดูเดี๋ยวพี่ต้องคิดก่อนนะพี่ต้องไปเช็คให้ดีนะว่ามันโอเคไหมนี่รูที่ดูก็อันนี้จะบอกว่าในราคาในท้องตลาดอันนี้เห็นร้านนี้ก็ค่อนข้างถูกกว่าร้านอื่นแต่ร้านอื่นเขาก็ขายราคาอย่างที่เห็นเนี่ยนะนี่เขาก็ขายกันเนี่ยนะก็ประมาณ 1,500 น่ะนะผมว่าบางร้านไม่รู้มีค่าส่งหรือเปล่าแล้วอย่าไปเผลอซื้อเอาเจน1ก็แล้วกันเอาเจน1มันสเปคไม่ใช่แบบนี้ซื้อเจน2สิสเปคดีกว่านะเพราะฉะนั้นเวลาซื้อก็กรุณาดูให้มันเรียบร้อยก่อนนะพี่ว่ามันและที่สำคัญเนี่ยบางร้านเขาไม่ได้เขียนว่าแถมซิมให้คุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะกดซื้อก็คิดก่อนว่าเขาไม่ได้กดเพราะได้เขียนว่าแถมซิมให้คุณเนี่ยคุณซื้อมาอาจจะผิดหวังไม่ได้ซิมแล้วไม่ได้อินเทอร์เน็ตมาใช้งานก็จะขุ่นข้องหมองใจอันนี้เป็นข้อควรระวังเพราะว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยบางร้านเขาไม่ได้ลงว่าเขาแถมซิมให้คุณนะและที่ต้องระวังนี่ต้องเตือนทุกเม็ดเลยนะเนี่ยอีกเม็ดหนึ่งที่ต้องระวังเก็บรูปมาให้ดูเมื่อกี้เป็นร้านใน Lazada นะอันนี้ร้านใน Shopee ถามว่าเห็นแล้วมันตาวาวไหมเห็นแล้วตาวาวเพราะเราจะได้เหรียญมาได้เหรียญไว้มาซื้อของลดราคาอีกไงนะแต่ว่าประเด็นก็คือเขาบอกว่าซิมเนี่ยเขาแถมซิมจริงนะแถมซิมจริงแต่ว่าอะไรแต่ว่าเลื่อนลงไปดูกรุณาดูให้ครบก่อนนะพี่เวลาจะซื้อของนะนี่เขาเขียนว่าอะไรเขาเขียนว่าให้อินเทอร์เน็ตเนี่ย20กิกนะใช้ต่อเนื่องเมื่อหมด20กิกแล้วเนี่ยมันจะวิ่ง 128K ก็ดูไม่แปลกใช่ไหมมันดูไม่แปลกหรอกแล้วก็โทรในเครือข่ายชั่วโมงละบาทรับสิทธิ์สูงสุด2เดือนนี่มันอยู่ตรงนี้ครับ2เดือนโอเคไหมเข้าใจไหมคือร้านอื่นเนี่ยเขาได้120กิกเดือนละ20กิกใช้6เดือนก็คือ120กิกโอเคไหมอันนั้น6เดือนแต่อันเนี้ยได้แค่2เดือนก็เลยลองผมก็ลองทักไปที่ร้านค้าบอกพี่ทำไมโปรร้านอื่นมัน6เดือนแล้วทำไมพี่ได้แค่2เดือนล่ะเขาก็ตอบกลับมาว่าไม่รู้ค่ะแต่ร้านหนูได้แค่2เดือนถือว่าจบเลยนี่ถือว่าจบได้2เดือน2เดือนจริงๆเพราะร้านค้ายืนยันว่า2เดือนนะไม่ใช่6เดือนเพราะฉะนั้นเวลาซื้อพี่อ่านให้ครบก่อนนะแนะนำว่าเวลาจะซื้ออ่านให้ครบก่อนอันนี้เป็นโปรในอนาคตที่เอามาฝากกันก็รวมไปถึงการเตือนด้วยรักและห่วงใยกรุณาระมัดระวังก่อนจะซื้ออะไรเนี่ยนะดูให้ละเอียดสักนิดนึงแต่ถ้าจะเอาปลอดภัยถ้าเอาปลอดภัยเอาปลอดภัยก็เจอราคาเต็มดิพี่นะ 1,890 บาทไปซื้อกับ AIS เลยเพราะ AIS เขาก็มีให้คุณซื้อหน้านี่เดี๋ยวจะบอกไม่บอกอันนี้เนี่ยเวลาเปิดที่หน้าเว็บ AIS ถ้าคุณอยากจะซื้อราคาเต็มโอเคไหมต้องบอกก่อนอีกอย่างนึงผมไปที่ศูนย์แล้วไปแล้วพี่ทำไมอ่ะไม่มีเออผมไม่รู้ว่าทำไมไม่มีนะแต่ตอนที่ผมไปอ่ะมันเขาบอกไม่มีของขาดนานแล้วโอ้ยจบเลยของขาดนานแล้วถ้าถามว่าจะมีไหมไม่เขาบอกไม่มีหรอกไม่มีหรอกแล้วผมจะหาซื้อที่ไหนผมถามเลยแล้วผมจะไปหาซื้อที่ไหนผมอยากได้โปรนี้เขาบอกไงรู้ไหมเขาบอกก็ไปหาตามร้านตู้ร้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ไปเทลวิทร้านเล็กๆร้านย่อยๆเขาที่เขาอาจจะมีของเหลือให้คุณอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างเงี้ยนะอันนี้แต่ถ้าคุณจะลองไปศูนย์ก็ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องมาว่าผมเพราะผมบอกแล้วว่ามันไม่มีแต่ถ้ามีก็ถือว่าดีไปอาจจะเป็นเครื่องใหม่เข้ามาก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมนี่แต่ว่าถ้าขี้เกียจไม่ต้องไปมันเสียเวลาหรอกก็นี่ไงเขาก็มีให้กดซื้ออยู่นี่คุณก็แค่กดซื้อลงไปใช่ไหมพอกดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขึ้นหน้าเว็บของเขาให้คุณซื้อนี่ใส่ตะกร้าซื้อไปเลยนี่รับซิมมาราธอนเห็นไหม1,400บาทอะไรของเขาเนี่ยนะก็มีให้คุณได้นี่แล้วก็มีสีดำเหรอแล้วทำไมบางร้านค้าในผมเห็นสีทองอ่ะก็ทำไมเห็นสีทองโอ้ยไม่รู้ก็ไปดูเอาก็แล้วกันอันนี้เขาก็เนี่ยแต่ถ้าคุณกดซื้อวันนี้นะอันนี้เห็นไหมเนี่ยกดซื้อวันนี้นี่เห็นไหม1,400บาทนะ
เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างพี่อ่านให้ครบก่อนนะพี่ต้องซื้อหลังวันที่1ไปนะพี่นะนี่เขาบอกว่าได้ไลน์4เมกะบิตคงที่ได้20กิกแล้วก็128Kใช้6เดือนนะพี่ถ้าซื้อวันนี้ก็กรุณาก่อนจะซื้ออะไรก็และที่สำคัญเนี่ยรหัสมันไม่เหมือนเห็นไหมรหัสกดรับสิทธิ์ไม่เหมือนก็กดซื้อมาก็อาจจะยังไม่กดรับรหัสคุณก็กดย้อนกลับให้ดูรหัสเนี่ยมันเป็นรหัสนี้เห็นไหมรหัสนี้เพราะฉะนั้นเวลากดรับสิทธิ์คุณก็ต้องกดวันที่1แล้วกดรหัสนี้มันถึงได้สั่งวันนี้ก็ได้เพราะเขายังไม่เปิดเครื่องให้คุณหรอกแต่ว่าถ้าคุณไปซื้อในร้านในร้านใน Lazada หรือใน Shopee เนี่ยเขาจะต้องแกะซีนกล่องเปิดเครื่องขึ้นมาเขียนใบรับประกงรับประกันเครื่องอะไรให้คุณคือมันต้องแอคทีเวทขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรที่ได้อะมันจะไม่ได้500กิกผมถึงบอกว่าเวลาจะซื้อเนี่ยก็กรุณาดูให้มันเรียบร้อยก่อนกรุณารอให้มันถึงวันที่1มีนาก่อนค่อยเริ่มทำการดูว่าหน้าเพจของร้านน่ะมันเปลี่ยนเป็น500กิกหรือยังถ้าเปลี่ยนเป็น500กิกปั๊บคุณก็ซื้อได้แต่ถ้ายังไม่เปลี่ยนก็ไม่แนะนำให้ซื้อแต่ถ้าอยากได้500กิกก็ไปซื้อที่เว็บของ AS โดยตรงเลยก็เอาก็เอามาฝากกันประมาณนี้น่าจะครบแล้วนะผมว่าไม่น่าจะมีอะไรตกหล่นแล้วล่ะก็อย่างที่พูดเน้นย้ำกรุณาละเอียดรอบคอบค่อยๆอ่านและอันนี้เป็นโปรอนาคตเพราะวันที่28โปรมาวันที่1มีนาต้องเล็งหน่อยเพราะผมก็เล็งอยู่ผมจ้องจะซื้อเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกไหนๆก็เห็นของแล้วมันน่าสนใจก็เอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ